สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับสำหรับหลายคนนะที่เคยดูคลิปนะครับที่เราเคยบอกว่าบูรินานั้นมีประโยชน์นะครับทำให้เราไม่ต้องจมน้ำตายเวลาเราวิ่งสำรวจนะก็มีหลายคนคิดว่าแบบเอ้ยพี่ยังไงในฟอนเทนเนี่ยเวลาเราลงน้ำนะครับเห็นไหมสเตตัสบาร์มันจะกลายเป็นสีฟ้าแทนนะครับมันจะไม่มีวันจมน้ำตายนะครับพอเราขึ้นบกมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับพี่บอกเลยว่าอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะพี่ก็โดนมาหลายครั้งแล้วนะพี่ก็โดนมาหลายครั้งแล้วบางทีเราแบบสเตตัสหมดนี้ใช่ไหมเราแบบลงน้ำปุ๊บมันจะกลายเป็นสีฟ้าทันทีนะครับเห็นไหมมันใช้คนละหลอดกันแล้วมันจะว่ายต่อไปได้อีกนิดนึงแล้วพอกลับขึ้นมาข้างบนมันจะกลายเป็นสีเหลืองซึ่งด้วยหลักแล้วนะครับเราอยู่ในฟอนเทนเราจะได้รับบัฟว่าเราจะไม่มีวันจมน้ำตายนะครับจะไม่มีวันจมน้ำตายแต่ทุกคนดูครับพี่โดนมาหลายครั้งแล้วสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนถ้าเราเผลอวิ่งจนสตามิน่าหมดแล้วเราเผลอเหยียบลงไปในน้ำที่เป็นแอ่งน้ำเล็กๆมันจะสะดุดขาตัวเองแล้วก็ล้มตายสลายไปแบบนี้ตลอดเวลาเป็นเมคานิกของ Genshin Impact อ่ะคุณจะไม่สามารถหลีกหนีสิ่งนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังสิ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ใกล้ๆน้ำพี่ก็จะชอบแบบปล่อยซาวรอนออกมาถ้าเราไม่อยากให้มันตีมอนเราก็อย่างน้อยก็เปลี่ยนให้มันเป็นตัวฮิวอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเพื่อความปลอดภัยถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงก็ไม่จมเวลาเราเผลอเหยียบลงไปในน้ำนะครับแล้วสตาร์มิน่าหมดตอนที่เราวิ่งสำรวจอ่ะส่วนใหญ่แล้วสตาร์มิน่ามันหมดตลอดเวลาอยู่แล้วครับเราไม่ทันได้ดูหรอกจะรู้ตัวอีกทีนึงตอนพุ่งลงไปในน้ำแล้วปกติมันไม่ตายไงด้วยความที่เราชะล่าใจว่ามันไม่เคยตายนะครับทุกคนครับเราก็แบบเราก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะโดยที่เราแบบไม่ทันรู้ตัวแต่บางครั้งบางทีมันตายนะครับโดยเฉพาะบริเวณน้ำตื้นๆนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ